สวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์ครับวันนี้จะพามาเปิด EP ใหม่นะครับสำหรับสายที่เป็นแคมปิ้งที่สำหรับอยากจะลองนอนในรถนะครับทีเนี้ยมันจะมีแบบไหนบ้างอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้จะเป็นซีรีส์เป็น EP ที่ค่อนข้างยาวเลยนะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยถ้าท่านติดตามผมจะเห็นว่าผมจะแคมปิ้งด้วยการกางเต็นท์มาตลอดแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมลองไปทำรถนะครับแบบว่าเข้าไปนอนในรถก็ไปแคมปิ้งตามอุทยานก็จะมีทำอยู่ออกมาประมาณสัก8 EP ผมก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะครับทีเนี้ยหลังจากตอนนั้นที่ผมไปแคมปิ้งหน้าฝนช่วงนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมอยากจะหารถตู้สักคันนึงเพื่อที่จะเอาไปแคมปิ้งนะครับอยากจะลองได้รถตู้สักคันนะมาบิ้วเป็นรถนะมีอุปกรณ์อะไรอยู่ภายในละเวลาเราไปแคมป์เราไม่ต้องขนของเยอะมากเราก็เอาของเนี่ยใส่ไว้ในรถเลยนะครับแล้วก็เวลาเราไปแคมป์เราก็สามารถที่จะนอนในรถก็ได้หรือแม้แต่เราพกเต็นท์ไปเราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกแคมปิ้งต่างๆเอาไปติดไปด้วยนะในกรณีนอนในรถไม่สะดวกก็อาจจะกางเต็นท์นอกรถอะไรเงี้ยมันจึงเป็นที่มานะครับที่ผมจะหารถตู้มาใช้1คันทีเนี้ยผมนะครับหาข้อมูลแล้วว่าอยากจะได้รถตู้สัก1คันเพื่อที่จะเอาไปแคมปิ้งแต่ว่าทีนี้เงื่อนไขของผมก็คือว่าเวลาเราไปแคมปิ้งตามอุทยานเนี่ยเราจะหนีไม่พ้นเลยในเรื่องของสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวบ้างนะครับไอ้นั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วหรือแม้แต่ไปในบางพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่เป็นทางขรุขระนะครับทางขรุขระหรือแม้แต่ดินลื่นหรือว่ามีเนินชันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของผมก็คือผมจะหารถตู้ที่เป็นfour wheel นะครับเป็นรถตู้ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับทีนี้ผมก็เลยหาข้อมูลดูว่าในประเทศไทยเนี่ยที่น่าจะพอหารถตู้ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อได้มันมีกี่รุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีกี่รุ่นแล้วก็รุ่นไหนบ้างที่น่าใช้นะครับส่วนตัวเนี่ยเบื้องต้นเลยที่ผมเห็นเลยที่ผมหาข้อมูลก็จะมี Mitsubishi Delica นะครับไอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากเลยแต่ว่ามีของเป็นระบบ4 wheel นะครับก็คือหมายความว่าเป็น4 wheel part time เราใส่เกียร์4หรือว่าปลดออกมาเป็นขับ2ได้อีกคันนึงก็คือจะเป็น Volkswagen T3 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4 wheel เช่นกันนะครับแล้วก็ถัดมาอีกตัวนึงก็คือที่หาง่ายหาได้นะมีมากเลยก็คือจะเป็น Toyota Super Custom ที่เป็นรถตู้นะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบขับ4 full time ก็คือเราไม่สามารถที่จะปลดกลับเป็นขับ2ได้แล้วก็มีมาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรถตู้ LH119 รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากมากเลยจะเป็นระบบ4 wheel สามารถที่จะปลดเป็นขับ2ได้เดี๋ยวหน้าตาเป็นอย่างไรเราตามไปดูกันส่วนถามว่ารถตู้ขับ2เนี่ยเอาไปแคมปิ้งได้หรือไม่เอาไปแคมปิ้งได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่เราจะไปแคมปิ้งบางที่เนี่ยถ้ามันเจอทางลื่นเนินชันดินเละดินเปียกเนี่ยการที่เรามีขับ4เนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าพื้นที่ได้มากขึ้นกว่ารถขับ2ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของผมเลยเป็นรถตู้นะครับอยากได้เป็นรถตู้ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเนื่องจากรถตู้นี้จะมีห้องโดยสารที่ใหญ่ถ้าเราเอาเบาะด้านหลังออกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นรถนอนนะครับรถแคมปิ้งคาร์ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์นะครับอ่ะโอเคตามกันไปดูเลยครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ารถตู้รุ่นแรกที่จะพามาดูนะครับก็คือ Mitsubishi Delicaจริงๆบ้านเราที่ผมเห็นนะครับจะมีอยู่ประมาณ2รุ่นนะครับรุ่นที่อยู่ในรูปเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเก่าเลยแหละผมว่ารุ่นนี้อายุน่าจะเกิน30ปีแล้วล่ะครับก็เป็นทรงเหลี่ยมๆแล้วก็จะเป็นไฟเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ4 wheel นะครับ part time ก็คือใส่เป็นปลดเป็นขับ2ได้หรือว่าจะใส่เป็นขับ4ได้ผมเคยเห็นอยู่คันนึงนะครับเคยลงขายเอาไว้ราคาอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทที่สงขลานะครับแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ลงไปดูนะครับถัดมาอีกตัวนึงก็คือจะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ผมไม่มีข้อมูลลึกนะครับว่ามันเป็นยังไงก็จะเป็นทรงที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาละดูทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังเก่าอยู่ดีนะประมาณสัก20ปีอะไรประมาณนี้ครับ10กว่าปี20ปีประมาณนี้ซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างหายากแล้วถ้าท่านสังเกตดูช่วงนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นช่วงสั้นน่าจะสั้นตูดจะสั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับรูปทรงสวยงามตัวนี้โอ้โหถือว่าเป็นอะไรนะเป็นรถที่หายากแต่ว่าบ้านเรามีนะครับมีใช้กันแต่มีไม่เยอะนะครับมีจำนวนน้อยอะไรก็หายากด้วยนะครับรุ่นนี้สำหรับตัวที่เป็น Mitsubishi Delica นะครับเค
ครื่องก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลน่าจะเป็น 3,000 ซีซีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมหาอยู่ตอนแรกแต่ว่าเนื่องจากหาไม่ได้เลยนะครับถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ Volkswagen T3 ซิงโครนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอ่านแบบนี้นะครับซึ่งรถตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถเครื่องที่วางอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทรงเหลี่ยมและมีขนาดใหญ่บ้านเรารุ่นนี้มีขายนะครับแต่ว่าค่อนข้างหายากนิดนึงแล้วก็ราคาสูงซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นแล้วผมก็ไม่มีข้อมูลเลยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับตอนที่จะซื้อตัวที่เป็นรถตู้ขับ4ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับด้วยอะไหล่นะพอดีเนื่องจากผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับช่างต่างจังหวัดไม่จะหาช่างเก่งๆเนี่ยซ่อมยากแล้วก็อะไหล่บอดี้อะไหล่ตัวถังอะไรพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะหายากกว่านะครับเพราะว่าเป็นรถยุโรปแล้วก็อะไหล่พวกเครื่องช่วงล่างอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะที่สำคัญผมเห็นรุ่นนี้เวลาเขาได้มาเขาจะยกเครื่องออกในบ้านเรานะครับเอาเครื่อง Volkswagen ออกแล้วก็จะใส่เป็นเครื่อง Subaru เข้าไปแทนนะครับหลังจากที่ใส่เครื่อง Subaru เข้าไปแทนแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งใช้งานได้ปกติเลยแต่ว่ามันเป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับแต่ก็1เป็น1ในตัวเลือกนะครับสำหรับที่จะเอามาทำรถแคมป์นะครับหรือว่าเอามาทำเป็นรถบ้านนะครับนี่ก็คือจะเป็น Volkswagen T3 Synchro นะครับถัดมาอีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นอะไรก็จะเป็นรถตู้นะครับ Toyota ที่จะมีฉายาว่ารถตู้ Toyota หัวจรวดนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีชื่อย่อยลงไปที่เรียกว่าก็คือ Super Custom Super Custom นะครับลักษณะของรถตู้หัวจรวดรุ่นนี้ก็คือจะเป็นช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นแล้วก็ระบบขับเคลื่อนจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถปลดออกเป็นขับ2ได้ซึ่งไอ้รถToyota Super Custom เนี่ยช่วงล่างด้านหลังจะเป็นคอยสปริงนะครับไม่ใช่เป็นแหนบแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นปีกนกนะครับแล้วก็ตัวรถจะมีช่วงสั้นเครื่องยนต์จะเป็นรุ่นใหม่ละก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ KZ 3000 Turbo นะครับค่อนข้างแรงเลยตัวนี้ขับ4แล้วก็ตัวด้านบนหลังคาก็จะเป็นมีซันรูฟนะครับถ้าที่เห็นซันรูฟแบบนี้มีซันรูฟอยู่ประมาณ2จุดนะมีเหนือคนนั่ง1จุดแล้วก็มีตรงผู้โดยสารอีกสัก1จุดนะไม่แน่ใจส่วนด้านหลังไม่แน่ว่ามีอีกหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ครับตัวนี้แต่ถือว่าก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ว่าค่อนข้างจะมีเยอะนะครับในบ้านเราซึ่งตัวนี้ผมไปดูมาแล้วถึง3คันนะครับที่เป็นซุปเปอร์คัสตอมขับ4นะครับแต่โดยรวมสภาพนี้ที่ผมไปดูนี่สภาพยังไม่ผ่านแล้วก็ราคาเนี่ยจะค่อนข้างโดดนะโดดจากตัวที่เป็นหัวจรวดตัวช่วงธรรมดาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยถ้าหัวจรวดตัวธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสักแสนต้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์คัสตอมเนี่ยจะไปถึงประมาณ 200,000 นะครับ 200,000 ถึง 200,000 กลางๆซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่ก็ดีมันก็คือได้เครื่องยนต์ที่เป็นKZ Turbo ก็คือเครื่องยนต์ค่อนข้างแรงนะครับแต่มันเป็นขับ4 full time นะครับไม่มีสโลเพราะฉะนั้นถ้าเจอทางแบบดินหนืดๆหรือว่าทางชันๆเนี่ยไม่มีสโลนี่มันอาจจะเขาเรียกว่านะมันอาจจะได้แรงบิดที่ไม่พอเพียงนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วก็ไปดูรถจริงมาละ3คันแต่ไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือ Toyota ช่วงปกตินี่แหละแต่ว่าเป็นขับ4 4วินรหัสตัวถังมันจะเป็นHiAce LH119 นะครับตัวนี้จะเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบขับเคลื่อน4ล้อ4วินแบบพาร์ทไทม์ก็คืออะไรก็คือจะมีเกียร์สโลนะครับสามารถปลดเป็นขับ2ได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจถามว่ามีไหมในบ้านเรามีครับแต่มีน้อยมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปดูที่กาญจนบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวได้เรื่องอย่างไรก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวที่เป็นรถตู้3รุ่น3แบบที่เป็นขับ4ที่มีพอหาได้ในบ้านเรานะครับแต่รุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นขับ4นี่ก็มีประปรายนะแต่ผมไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับ3รุ่นนี้นะครับผมครับก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับรถตู้ที่จะเอามาทำแคมปิ้ง
แคมปิ้งคาร์ในบ้านเราก็จะมีอยู่หลักๆที่ผมว่าไปก็คือจะมีอยู่ประมาณ3รุ่นนะครับที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยผมว่ามีมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเข้าเงื่อนไขที่ผมอยากได้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ3รุ่นที่ยังพอหาได้นะครับก็ต้องใช้ความพยายามในการหากันสักนิดหนึ่งนะครับก็ติดตามกันได้นะครับใน EP ถัดๆไปจากนี้ผมจะทำเกี่ยวกับรถตู้นะครับแล้วก็จะบิ้วรถตู้ให้สามารถที่จะมาเป็นรถแคมปิ้งคาร์หรือว่ามานอนในรถได้นะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามต่อได้ใน EP ถัดๆไปครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแคมปิ้งท็อกกับผลพัดสวัสดีครับ